ีใหญ่เดี๋ยวพาไปชายทะเลประจวบกันครับผมมึงเข้าเช้ามึงเข้างานเช้าเลยช้าเอ๊เชียวเจ๊ใช่ครับจอดไฟแดงก่อนอ๋อไม่ต้องจอดแล้วไปได้เลยขอแว่นได้เปล่าโอ้ยมีอันเดียวนะพี่ยุ้ยไม่ทำงานเหรอพี่ยุ้ยอันนี้สภาอันนี้ศาลพระอุปคุฎค่ะใส่แว่นเก็บทรงไปสวยงามจะเงียบสงบนิดนึง
าฝั่งทะเลได้เลยเดี๋ยวไปให้ดูนะเดี๋ยวไปจอดรถเดี๋ยวไปเอาให้ดูนะคะมีตัวผู้ไหมไม่มีเลยเนี่ยน่าเบื่ออย่างนี้แหละไม่คุยด้วยแล้ว ลืมค่ะเมื่อวานโทร33ไอ้5ป่ะเบอร์3350ป่ะแสดงว่าเบียร์เบอร์โทรเบอร์ผิดยังไปได้กันหมดตัวผู้มีเยอะไหมอ่ะน่ารักมากอุ้ยแต่หาสลิงกูปีนขึ้นไปเลยเปียวตัวเล็กไม่ต้องใหญ่มากน่ารักมากน้ำยาอะไรอ่ะโอ้ยทำน้ำยาปูกินเหรออุ้ยเลิศนะ
ซื้อกระเป๋าตังค์ปูสดสดนี่อันนี้ขึ้นมันเพิ่งขึ้นมาจากทะเลนี่วิ่งรถอยู่นะเอาแต่ตัวผู้นี่อย่าดิ้นสิทำไมต้องเอาแต่ตัวผู้เบียชอบเพราะว่าหนึ่งมันดูสะอาดสะอ้านไงมันดูสะอาดสะอ้านกว่าอีปูนี้ใหญ่มากเลยมันเตะหลงมาตัวเดียวเหรอเจ๊อีปูอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะเลือกปูเหรอคะหรือว่ายังไงหนูก็ไม่รู้เห็นเดินมาสวัสดีแทนทีแม่มึงไปแล้วว ิ่งดอกมันจะกัดมะนาวซีดไม่มีแล้วทุกวันนี้โยนมะนาวขวดลงในชามเลยค่ะถ้ามาเพื่อปากหมากลับไปสู่ถิ่นฐานเดิมที่เคยมีนะคะรำคาญค่ะมาเพื่อปากหี่โดยเฉพาะเลยรู้อีดอกทองนี่แน่ชอบให้กูด่าคนหนังหี่พูดเพราะๆไม่ชอบไงเวลากูพูดเพราะๆไม่ชอบโยกถนัดเหลือเกินเข้ามาดูถูกคนอื่นนั่นน่ะฮะบล็อกไปแล้วแต่กระดาษมันไม่ได้ยินจ๋าค่ะเบียอยู่มันโจรเลยใช่ไหมเจอที่แมคโครใช่ไหมอ๋อมันเดินแบบใช่ไหมคะไม่มีอะไรน่านินทาหนูเป็นคนตลกฮาๆกันไปชนเมื่อไหร่แล้วแต่อารมณ์ด้วยค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนพอเริ่มเบื่อปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปชนเขาก็มีคนทำอยู่ค่ะมีคนทำอยู่ค่ะแล้วก็คือเบียก็ได้ต่อเดือนเบียก็มีก็ได้รายได้จากที่นู่นแหละค่ะค่าเฟรนช์ชายเนี่ยค่าที่แบบเหมือนเวลาเราเป็นเฟรนช์ชายใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเราก็อยู่บ้านเราก็ขายก็แล้วก็แก๊กของเราไปเรื่อยปูหน้าใส่แกงหน่อไม้ดองนะใช่สวัสดีครับพี่น้องปูสดยังเต้นอยู่เลยเนี่ยมันก็ยังแต่อันนี้มันปูมันไม่โดนน้ำแต่ปูมันสดนั่นแหละมันเพิ่งขึ้นมาจากเรือนี้มันยังไม่ได้ใส่ถังออกไม่ต้องออกไม่ทันได้ออกนี่ไฟหมดแล้วเหลือแต่ตะกร้านะนะแล้วถุงพลาสติกอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไม่ใช่ค่ะอดอยากตรงไหนหน้าเด้งอยู่นี่เป็นหนูคนได้กินยำเจ๊แพรยังเจ๊ยำเจ๊แพรยังไม่เคยเลยค่ะยังไม่เคยเพราะอ๋อเจ๊แพรโคตรยำอยู่ที่พนัสนิคมค่ะของเบียร์อยู่แหลมฉบังค่ะอยู่บ้านพี่
หรอคะเขามาเช่าบ้านพี่ทำอ๋อเช่าบ้านพี่ทำเหรอคะว้ายเจ๊เจ๊เบียร์กินยำมากๆเราลองชิมน้ำยาดิไว้ขอบคุณค่ะเจ๊หืออะไรวะเนี่ยน้ำยาปูเหรอเออเจ๊ใส่กันเฉียงด้วยหืออร่อยเนาะมันเผ็ดๆดีอะมันต้องให้เผ็ดๆหน่อยเออมันต้องเผ็ดๆหน่อยบ้านเรานี่เนาะจะบ้านเรานี่จะเป็นวันออกหวานๆนะใช่ต้องหวานคนบ้านเราเนี่ยไม่กลัวมันกัดหน่อยๆเนี่ยคิดราคาเบียร์น่ารักเพราะเบียร์ไม่ใช่คนเรื่องมากเรื่องมากไม่ขายให้อีกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคิดราคาน่ารักเพราะเรื่องมากไม่ขายเลยเบียร์เป็นอย่างนี้แต่ในไลฟ์สดเบียร์แต่ในไลฟ์สดเบียร์จะแบบว่าใครมาด่าเบียร์ด่าไงเบียร์ด่าไงแต่ถ้าเกิดชีวิตจริงเราเบียร์จะมาด่าใครแล้วด่าพี่ป๊อปไปเลยว้ายเจ๊ตบหนูไม่กลัวแต่ถ้าเจ๊ไม่ขายปูให้หนูสิถ้าเจ๊ไม่ขายปูให้หนูนี่ในหนูตายฮาเลยไลฟ์สดอยู่คนเขาอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างแอบเข้าไปอันนี้แม่ค้าปูค่ะแต่เนี้ยอะไรนะเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่เจ๊แพ้โคตรระยำเช่าอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ไหนพนัสนิคมหมอใช่พนัสนิคมวันนี้เจอคนสวยค่ะไม่สวยค่ะยังไม่สวยหนูยังไม่สวยลูกค้าไม่สวยแต่แม่ค้าสวยแล้วก็เออสามรูอะสองตัวอีกสองตัวเพียงสาธุให้มันสองตัวแบบเป๊ะๆอ่ะปึ้งอุ้ยมันตัวใหญ่ยังเอาตัวเอาออกมาเบียดโดนคิดแพงชอบใจเมื่อกี้อะไรวะอ่ะโดนดิไหนล่ะนั่นแหละแกชอบใจเมื่อกี้อะไรวะปูจะดีกว่าไปอีดอกอ่ะเดินคืนลงไม่คิดที่ต่ำเลยน่ารักมากจะได้เหลือตังค์ไปกินจะได้เหลือตังค์ไปกินก๋วยเตี๋ยวยายเอื้อมมั่งร้านโปรดร้านดังอ้าวกระเป๋าตังค์แล้วจ้าให้ยายเหล่าแกงปูใส่หน่อไม้หน่อยออกอะไรแต่เช้าเจเจออกใช่เบียร์เปิดเป็นร้านไม่ต้องแบกไปแบกมาอยู่ปูเจ๊ปูไข่ที่ขายแพงๆเขาฉีดไข่หรือเปล่าไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้ขายค่ะไม่ขายปูไฮโซเอาจริงฉันขายปูม้าพอค่ะไม่ไหวค่ะไม่มีทุนซื้อกูอะแพงเกินไข่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไปกินก๋วยเตี๋ยวปูยี่เอื้อมสวัสดีป้าแตนเขามีการฉีดไข่ด้วยเหรอวะเก่งว่ะต้องยอมรับนวัตกรรมมีการฉีดไข่โอ้รถจะชนหี่กูแล้วดิไก่ปูแล้วไม่เครียดละหนูเห็นไข่มันเยอะมากมันน่าจะเป็นไข่ของมันนั่นแหละตัวเองมันฉีดไม่ได้หรอกมั้งนี่ก็ร้านปูนี่ก็ร้านปูเหมือนกันอันนี้ก็ร้านปูร้านปูสลิงซิงบ้านไอ้โต้งคนรู้จักทั้งนั้นแถวนี้เออพี่แม่มาแล้ว
ถึงแล้วถึงยังวะถึงแล้วดิโอเคคนไม่ค่อยเยอะเลิศคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เจ๊ทำไมปูมาขายแค่นั้นโอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วเธอมันมีทุกวันพอได้ซื้อทุกวันแหละเปิ้ลสวัสดีค่ะยังอยู่ยังไม่ตายค่ะนี่มาเจอกับคนสวยนี่ก็เดี๋ยวไกลหัวใช่ไหมไปมีไฟทาถุงแล้วก็ไม่ไฟถุงเบียร์เอาเส้นเล็กค่ะที่รักขายังสวยเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยว้ายสวยแค่กับเบียร์เบียร์เอาเส้นเล็กปูเอาเส้นเล็กนั่นแหละเบียร์ขายอยู่ที่ชนแม่แล้วก็ขายอยู่ที่ตลาดอะไรว่าตลาดทางรถไฟยายจุ่มอะตลาดทางรถไฟต้องซุนอาหารนะต้องซุนอาหารใช่ใช่ใช่ไม่ต้องมานั่งแบกไปแบกมาอยู่ไม่ไหวปวดที่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแม่กลางวันขายยามกลางคืนขายอื่นจะให้ดูความน่ากินเจ๊คงจำเราเจ๊คงจำไม่ได้เราเจอที่นครชัยศรีตอนนั้นเจ๊จัดร้านไม่เสร็จไหนวะเจ๊ทำไมทำ YouTube รีวิวแล้วอะไรจบเดี๋ยวทำไม่เป็นเอาจริงเดี๋ยวไม่เก่งเดี๋ยวไม่เก่งเรื่อง YouTube เจ๊ไปที่ไหนเสียงสนั่นมาพี่โดดูหัวดีเนาะพี่เบิ่งมาเนี่ยสภาพสบเมื่อวานนี่โดนเตะปากอ่ะเฮ้ยไอ้ยาคิดมาใช่ไหมสภาพตื่นมาปรึกษาพี่หมีเจ๊มาอะไรคลอดไอ้มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาจากเฟซบุ๊กเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงชอบที่เบียร์จังคนเขาเกลียดก็เยอะนะคนเกลียดเบียร์ก็เยอะแต่เบียร์ไม่แคร์รถเหมือนเดิมคนเขาต้องขี่รถเบาๆนะเจ๊ไปทำนาที่ไหนเราเชิญมอง
คนแถวนั้นกินหวานใช่คนแถวนั้นกินหวานแต่บางทีอาจจะไม่รู้ตัวคนประจวบจะติดหวานนิดนึงคนประจวบกับชลบุรีเหมือนกันติดหวานคนประจวบกับชลคนประจวบชลบุรีเวลากินยำก็จะติดหวานหน่อยเคยซื้อทอดมันมากินหวานมากๆที่ไม่หวานก็มีพริกในน้ำส้มหมดไปเจ๊ร้อนไหมร้อนค่ะเจ๊ดูระแวงไงเสกบุยแล้วเจ๊ดูระแวงอ่ะเนี่ยนะเจ๊ดูระแวงเฮียเลิกรักเห็นไหมนะวีเลอร์บอลเจ๊สวัสดีสิ้นเดือนเจอกันนะโอเคเจ๊เขียวมั่งจุดคอห้ามหนีไม่หนีตาขวางแล้วใช่เหรอบางทีเราก็งงตัวเองบางทีก็ทำงานเปิดไลน์ทิ้งไปฟังเสียงเอ้าเมื่อกี้มองผู้ชายรู้ท่าทางนี้ถ้าผมสั้นนึกว่าเจ๊โก้ห้ามเมียผมก็จะขายที่ไหนกันวะนะจะขายที่ไหนเขาอ๋อวันนี้วันหยุดยาวใช่ไหม
ที่เดินไปหาแล้วนะคะถือมาบ้างแล้วนะคะตาโกนไม่ทำเขาเลยเจ๊เดี๋ยวไปทำนะเดี๋ยวตามไปตามไปแต่งตัวสวยๆนะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ไปกินจ้าโอ้โอเคสวยๆขนาดไหนหนูสระผมแล้วเดี๋ยวหนูต้องไปได้ผมนิดนึงแล้วก็ใส่ราตรีห่างปลาสีม่วงรองเท้าสีแดงมินมาจีบไอเดนเนอร์ให้ยาวใบหูเดี๋ยวนี้ดูสวยๆเท่าไหร่เท่าไหร่คะแล้วเอาแล้วพี่โจนอ้วนไปไหนแล้ววะกลับบ้านไปนานแล้วเอาเหรอไปนานแล้วพี่คนที่ด่าเก่งๆอ่ะนี่ครับโอ้ยควันเข้าตาก็บ้านไปนานแล้วทำให้จริงที่พูดมาไปกลับบ้านนะอุ้ยวิวตรงนี้สวยรถจะชนไหมอ่ะอ้าวดูเข่าดิพี่เบียร์ขออนุญาตถามการลงทุนทำยำเสี่ยงมากไหมถ้าเพิ่งเปิดอ่ะไม่ต้องใช้ของเยอะไม่ต้องใช้เยอะอะไรที่เก็บได้เก็บอะไรที่แบบคือขายของไม่มีใครเข้ามานั่งขายของกันหมดทุกวันหรอกอะไรที่ไม่หมดเราควรเก็บให้เป็นค่ะหาอะไรได้เสริมแต่ไม่ใช่ว่าเอาปูมา3ตัวเอากุ้งมาโลนึงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะทุนเยอะไม่ต้องซื้อเยอะกูจะพูดยังไงดีวะไม่มีใครมาขายหมดทุกวันหรอกค่ะแต่เราต้องรู้วิธีเก็บยังไงเก็บให้เป็นเก็บของให้เป็นทำไปขายไปทำไปขายไปแล้วของมันจะไม่ชอกช้ำเบียร์ซื้อมาของไม่มีอะไรเหลือทิ้งนะเบียร์ก็ค่อยๆทำไปแต่ก่อนเราทิ้งเยอะมากดีเจเพชรบุรีเจชื่ออะไรวะกูลืมชื่อเดี๋ยวก่อนอุ๊ยมีหนวดด้วยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเลิศ
ให้เย็ดหมดทั้งคันเรือเลยอีดอกขอบคุณมากมากครับผมดูไกลๆเขาช่างกระจกทำไมซาเล้งขึ้นมาอยู่บนนี้อุ๊ยผู้ชายยิ้มให้แสดงว่าเราสวยไงล่ะไปแล้วเอ้าอีดอกจะเข้าข้างทางยิ้มให้เราเมื่อกี้แสดงว่าเขาอยากได้เราแน่เลยอ่ะอันนี้คนเดียวกับไม่ใช่เยอะนะเดินนะเดินสวยเดินทอดน้องค่อยๆเดินตะล็อกตอกแตกมาทำไมมาซื้อปูมาปูมาไม่อยู่เจ๊หาผัวขายปูม้าหาผัวขายม้าได้ไหมถ้าไม่มีใครแคร์แป้งก็แคร์นะแป้งหน้ารถเออว่ะเออกูก็หาแป้งทาหน้าไปเถอะเดี๋ยวซื้อขนมใส่ไส้ต่อสมลงต้องต่อย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 คุณผู้ชายยิ้มให้อ่ะแสดงว่าเขามีใจให้เราไงท้องเนี่ยคัดฟิวตลอดเลยคัดใจตลอดกิ๊กกิ๊วกิ๊กกิ๊วหาผัวขายปูม้าไม่ได้อีดอกหาผัวขายม้าไปก่อนเขายิ้มให้เมื่อกี้หันไปเห็นเขายิ้มให้พอดีเขายิ้มอ่ะแล้วเขายิ้มแบบยิ้มแบบหวานหวานหวานอ่ะชอบดอกไม้สีอะไรบอกหน่อยสีทองค่ะ โอ้ยนี่เขาก็โอ้ยปูหรือว่าอะไรกุ้งเหรอวะวิ่งไปดูหน่อยดิกูอยากรู้ว่าเขาหาอะไรอยากรู้นี่อยากรู้อยากรู้จริงๆเลยอยากรู้จากใจเลยเนี่ยความที่เป็นดีเจแบบเขาแบบป้าก็หาอะไรไม่รู้อ่ะอยากรู้นี่ป้าหาอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะคะอ๋อมันเป็นเคยหรอกเหรอฮะเคยที่ทำกะปิอ่ะหรออ๋อมันเป็นยังไงตัวเล็กตัวมันเป็นตัวน้อยๆหรอคะอุ๊ยอุ๊ยน่ากินนะอุ้ยสะอาดจังอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราล่นโอ้โหโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ต้องมาเวลาแบบนี้เหรอมันแล้วแต่บางทีมันก็เข้าบ่ายบางทีก็เข้าแต่มืดบางทีเราดูยังไงนี่เราดูอุ้ยเคยสดมากเลยก็เราไปลุยเพราะว่าลุยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีมันจะเป็นก้อนมันจะเตะขาดดีดขาดเราแป๊ะแป๊ะแป๊ะไงอ๋อมันจะตัวแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะงี้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็เคยสดอันนั้นที่เราขึ้นมาฟอสฟ้าตัวไส้อือตัวใส่ปิ้งเลยอะจริงกระสอบแรกก็ขึ้นมาตัวไส้นี่มันชักเริ่มตายไงตายก็ตัวสีขาวโอ้อันนี้เอาไปทำกะปิเหรอคะแต่บางคนเขาไปทอดแป้งไปทอนทอดมันทำงบแล้วก็ไปทำไอ้เนี้ยน่ากินจังเลยอะมัน
เอาไปผ้าเอาไปผ้าอุ้ยผ้าแล้วใส่ใบโหระพาเลยเมื่อวานพี่สะใภ้ก็ผ้ากินนั่งกินกันน่ากินมากเลยอ่ะเคยสดจึ้งเลยอ่ะเนี่ยที่ตำแหน่งนะอือหือจะหวานไงยังคนกินกุ้งดิบๆได้เนี่ยวิเลิศอ๋อเวลาเขาล้างเขาล้างก็แบบนี้ล้างให้เม็ดทรายมันลดลงล่างไงอือมันเลิศนะเรากลายเป็นตะอาเราก็ใส่ชุ่มเนี่ยเลือกปงปลาออกถ้าไปมากกะปิเป็นปลาด้วยนะที่เราเห็นกะปิดำๆนั่นแหละมีปลาอ๋อมีปลาด้วยบางคนไม่ทำไม่ตะอานไงถ้ายังเราทำนี่เอาออกหมดเอาไปเคยแท้ๆเอาเป็นเคยแท้ๆเลยโอ้โหนี่เป็นกระสอบเลยนะเนี่ย อ๋อคนลากก็ลากกันอยู่นู้นตลอดแนวเลยใช่ไหมสายลากเราก็เลือกนะเดี๋ยวเวลากลับบ้านเราก็ไปมักมักเกลือโอ้โหนี่ได้หืมดีได้เป็นกระสอบเลยนะไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยทีเดียวตกใจเหมือนกันว่าของหวานลากของหวานได้2โลอันนี้ทีเดียวเลยเหรอทีเดียวมาแกะทุ่งทีเดียวแฟนว่าอุ้ยเต็มทุ่งต้องลงไปช่วยยกตายฮ่าทีเดียวเลยเยอะมากแม่งเต็มกระสอบกระสอบ10โลไอ้กินนี่กระสอบกี่โลเนี่ยอันนี้อาหารกุ้งนี่มัน15 กิโลโอ้สดมากเลยว่ะนี่ถ้าเกิดเราลงไปซ้ำก็มีใช่ไหมเนี่ยน่าจะซ้ำกันดีเลยโทรบอกพวกไอ้พวกหมาอะไรปลากันนะตอนแรกหมาแค่ปลาเกี๊ยวโอ้นั่นน่ะยืนลากอยู่ไกลๆนู่นอ๋อแล้วเดี๋ยวเอาแค่ตรงชายฝั่งนี่เองนะก็เนี่ยลากแล้วเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาแล้วก็มาเทให้เราเขาเดินลากไปแล้วก็วนโอ้โหเยอะนะนี่ไม่ใช่น้อยๆนะเคยทะเลนี่พวกโกอะไรได้คนเดียว300โลฮะคนเดียวนะ300โลตายฮะมีไล่พันโลเห็นว่าคนเดียวลากได้300โหทหารกองบินนะแต่ว่าคนที่ของหวานเข้ามาซื้อที่เป็นตัวไปอ่ะแต่ว่าเราไม่เชื่อไงว่าหมูแปลว่าไม่น่าของหวานมีต้องโลเองเราเอาไปเลยไปทอดแป้งกับทำงบเพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีตัวพี่แฉเห็นว่าทหารเขาลงไปล้างอะไรชายทะเลรู้เขาไปเจอก้อนเขาเลยยิ่งมาเอาไปลุนนะไปลุนแล้วเขามาคายเจ๊น้อยกับตัวเนี้ยหรือเจ๊น้อยเขาโทรไปเรียกตะลึงของหวานมาโทรไปเรียกแล้วฝันเห็นว่านี่แหละทหารได้300กว่าโลทหารได้300กว่าโลตายฮาที่หน้ากองบินนั่นนะแต่ว่าเขาไม่ให้คนนอกเข้าไงเขาไม่ให้คนนอกจ้าบอุ้ยเลิศนะตามไปสนุกเมื่อวานรู้จริงปะวะหรือวันนี้ลองเล่มาดูกันไงผมทำพวกนี้ก็มีคนลุ้นนะลองมานี่ก็เลยลองมาอุ้ยนี่เอาไปทอดมันเป็นทอดมันเอาไปชุบแป้งเราถึงก็เอาขาวแป้งกรอบใช่ปะเอาแป้งกรองแล้วเอาน้ำเย็นใส่ในแป้งกรองหน่อยแล้วใส่กับพริกแกงเผ็ดอ่ะมีรสชาติเผ็ดไงแล้วก็ปล่อยเป็นมะกรูดแล้วก็เอาลงไปคุกๆแล้วไปทอดอันนี้ขายแบ่งขายสักน้อยไหมซื้อ40บาทแบบตักได้ใช่ไหมหรือไม่เอาตังก่อนเอาถุงตรงไหนดีวะจะให้แม่ เอาให้แม่ทำอะไรกินดีวะกูนุ้ยเอาถุงสักไหนวะอีดอกอ้าวนี่ไงแม่อ้าวเพิ่งเคยเห็นอ๋อเนี่ยใช่เบเพิ่งเคยเห็นด้วยแหละเวลาที่เขามาลากกันแบบนี้น่ะแม่เบียร์ไปเอาลองดูเป็นยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า40บาทแค่ไหนตักมาเหอะอยากรู้เอาให้แม่ทำอะไรต้องเรียบเอา20บาทจบภาพตีติมน้องถุงยายแหละโอ้ยฉันชอบดูดิเนี่ยเอาไปใส่ก็เดี๋ยวก็ไปล้างน้ำเอาน้อยนะได้ค่ะโอเคอ่ะโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะเดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวไปเพราะว่าจะไปโดนน้ำจืดมันจะแดงอ๋อไปโดนน้ำจืดมันจะแดงใช่ไหมเดี๋ยวล้างแล้วใส่ถุงต้องโดนน้ำทะเลโอ้ยสดมากแล้ววิธีการทำไอ้กะปินี่เขาหมักกันยังไงอะเขาต้องไปมักเกลือทิ้งไว้ตามคืนที่เพื่อนมันบอกนั่นเราก็เลยเพิ่งทำปีแรกเพราะว่าเราทำเรือนี่เรือมันไม่ดีเลยเราค่ายเรือไงนี่หน้าว่าวเราไม่รู้ทำอะไรก็เลยเพื่อนว่ามึงก็ลุนเคยดิเนี่ยลุนเคยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยเห็นว่าไอ้นี่ตามคืนน่ะแล้วเพื่อนมันก็ว่าเอามาตากแดดเอามาตากแดดเสร็จแล้วอ่ะก็มันนวดให้มันแหลกเป็นให้มันแหลกอ๋อที่มันแล้วเอานวดเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดอีก2-3 วันแล้วทีนี้ก็เก็บไว้สัก2 เดือน3 เดือนนะให้มันหอมอ่ะ
แต่มันจะมีรสชาติเค็มๆของมันอยู่แล้วใช่ไหมเค็มๆแบบเค็มปลาแลมปลาแลมเนาะแต่ไม่ต้องเค้าเยอะใช่ไหมบางที่กะปิก็เค็มก็เดี๋ยวก่อนสมมติว่า1กิโลก็ไตเกลือสัก2ขีดตายห่าแม่งน่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยเห็นแล้วอยากกุ้งเคยวางนี่ก่อนทอดมันกินได้ทั้งบ้านเลยเนี่ยแต่บ้านมี3คนให้แมวก็อยู่ต้องเลือกพวกใบต้นบางที่มันรกนี่มีเปลือกค่อยอะไรเงี้ยในบางกลุ่มเขาใส่ใส่ขึ้นโม่นะกะปินะเขาก็โม่เป็นหมดเปลือกโม่เป็นหมดเลยแต่เราวิถีชาวบ้านไงแต่ว่าของเรานี่จะอาจเราไม่นี่ต้องเยอะมากก็ได้มั้งพี่ก็คือให้ไงเอาอีกอันนึงพอก็คือให้พอแล้วอันนี้พอแล้วอ่ะพี่อีกทีเอาอีกทีนึงอีกนะพี่เอ้ยตายหา20บาทดอกพี่ครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยอุ้ย20บาทแทบคนลุ้นช่องพี่ทอกเต็มทุ่งอุ้ยอุ้ยเขาเอาไปทำกะปินี่เองใช่กุ้งเคยขอให้ได้อีกสัก3กระสอบ4กระสอบนะพี่นะขอบคุณป้าจ้าไปแล้วพี่ไปแล้วค่ะไปทำเลยนะเอ้ยตายเลิศโอเคเลิศอยู่กูได้เคยมากินแล้วโอ้กูเคยนี่เองกูก็โง่กูเหลือ20บาท30บาทแดกอะไรได้บ้างวะหยุดมัดยางก่อนมัดยางก่อนนะมันเยอะเหมือนกันนั่นต้มหวานก็ได้เขาบอกอ๋อเอาเคยต้มหวานแล้วเวลากินปุ๊บมันก็จะเละไปหมดเลยใช่ไหมอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะหวานวิเลิศนะได้เจอของกินอร่อยอร่อยอ่ะโอ้ยเด็กน้อยอุ้ยเจ๊อย่ามาถุงเดี๋ยวมันขาดอากาศเดี๋ยวมันหกก็พอหกก็ไม่ได้แดกเนี่ยพอหกปุ๊บไม่ได้กินเลยตายหูไปเรื่อยๆนะมีความสุขไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครใส่แว่นคันหีอีแม่ต่องกะหรี่แกนี่หลังขนมใส่ไส้30บาทค่ะไม่ได้ยินที่กูพูดหรือไง ป้าน่าจะไม่ได้ยินกะหรี่แกอีกะหรี่แกดอนเมืองขนมใส่ไส้ค่ะป้าขาขนมใส่ไส้ค่ะขนมใส่ไส้30บาทหนูเรียกประมาณ8วันแล้วเอา30บาทครับผมคุณค่ะโอ้ยเราจะชนโอ้ยเราจะชนโอ้ยโอ้ยเราจะชนสวัสดีไปกันต่อเป
็นไลฟ์สดที่ยาวนานมากแล้วใส่ผ้าถุงเดินร้านที่ชงน้ำอร่อยไหนวะไหนวะร้านนี้นั่นเลยร้านนี้นั่นเลย One Only Cafe เนี่ยอร่อยชงน้ำโคตรอร่อยอ่ะเด็กคนนั้นทำไมไม่ใส่เกงใน